สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่พบกับผมสอนอพระเครื่อง FC ในช่องสอนอ Channel อีกแล้วครับวันนี้จะพาเพื่อนพ้องน้องพี่ไปชมคลิปวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนอีกรุ่นหนึ่งครับที่มีประสบการณ์มากมายนะครับเป็นเครื่องรางของขลังนะครับไปชมในคลิปนะครับว่าเป็นอะไรนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับไปชมกันครับครับที่เพื่อนพ้องน้องพี่เห็นตรงนี้ก็คือเสืออาคมมหาบารมีรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธโมอดีตเจ้าวาดวัดเกินกฐินนะครับซึ่งเป็นเครื่องรางของขลังนะครับที่มีประสบการณ์มากๆนะครับที่ลูกศิษย์ต้องการมาบูชานะครับเป็นเสือโลหะรุ่นแรกนะครับนะฮะที่เพื่อนพ้องน้องพี่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเสือเนื้อเงินนะครับเสือรุ่นนี้นะครับก็จะมีสร้างเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวโลหะเนื้อสำริดแล้วก็เนื้อทองลำอูนะครับอันนี้มาให้เพื่อนพ้องน้องพี่ศึกษาดูลักษณะของเสือรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับดูอย่างไรนะครับซึ่งเนื้อเงินนะครับจำนวนสร้างนะครับ599ตัวนะครับนะตัวนี้หมายเลข89นะครับนี่คือด้านข้างนะครับนะด้านหลังก็จะมียันอย่างนี้นะครับและใต้ฐานก็จะมีคำว่าลพบุรีนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีต่อโคดอุแล้วก็มีกอไก่นะครับก็จะมีตอกเลขนะกับมีตอกคำว่ากอไก่ก็คือกรรมการนะนะบางตัวก็ไม่ได้ตอกครับคือทางวัดก็จะมีตอกสำหรับให้กรรมการแจกกรรมการวัดนะครับก็จะมีกอไก่เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับนะก็จะค่อนข้างหายากหน่อยนะครับที่มีกอไก่นะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะใต้ฐานของเสือนะครับจะฝังตะกุดนะครับทองคำนะครับแล้วก็อุดด้วยผงเขี้ยวงานะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนี่นะต้องเป็นแบบนี้ทุกตัวนะครับนะต้องเป็นแบบนี้ทุกตัวนะครับนะหายากมากนะครับตอนนี้เพราะจำนวนสร้างน้อยนะครับหายากนะครับแล้วก็การบูชาตอนนี้ก็ราคาก็จะแตะหมื่นไปแล้วนะครับนะเนื้อล่างๆก็ตอนนี้ถ้าพบเจอก็บูชาได้เลยนะครับลักษณะก็ดูเหมือนกันนี่แหละครับก็จะมีตอกเลขใต้ฐานก็จะนี่ครับทุกเนื้อก็จะมีถ้าเป็นเนื้อนวะก็จะมีเป็นตะกรุดเงินนะครับยกเว้นเนื้อเงินฮะจะฝังตะกรุดทองนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อสำริดเนื้อทองลำอู่ก็จะฝังตะกรุดเงินนะครับแล้วก็อุดด้วยผงเขี้ยวงาเหมือนกันนะครับมีแค่เนื้อเงินนะครับที่บรรจุตะกรุดทองคำเข้าไปนะครับเสือรุ่นนี้มีรายการประกวดหลักเลยนะครับโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนนะครับงานประกวดทุกสนามครับรายการยอดนิยมนะครับนะครับรายการยอดนิยมนี่นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับว่าดูยังไงครับเสืออาคมมหาบารมีรุ่นหนึ่งนะครับหรือรุ่นแรกนะครับที่เป็นเนื้อโลหะนะครับเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธโมนะครับดูอย่างไรนะครับเนี่ยครับนะรูปทรงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับรูปทรงนะครับนี่ด้านข้างด้านหลังนะด้านข้างอีกข้างหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหน้าใต้ฐานนี่เนื้อเงินก็ฝังตะกรุดทองคําขุดผงเขี้ยวงานะครับนี่นะครับดูอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็ฝากติดตามในช่องYouTube สอนอ Channel ด้วยนะครับจะมีอัปโหลดนะคลิปเกี่ยวกับการดูวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธโมอดีตเจ้าวาดวัดเกินกฐินทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์แล้วนะครับในการดูเสืออาคมมหาบารมีรุ่นหนึ่งหรือรุ่นแรกนะครับก็
ก่อนจบคลิปฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ